ัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของจูเลียสซีซ่ากันต่อดีกว่านะครับสำหรับใครที่เปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับไปดูคลิปที่แล้วกันก่อนครับจะได้รู้นะครับว่าที่มาแห่งอำนาจของจูเลียสซีซ่าเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงทำไมนะครับจากนายทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยถึงกลายมาเป็นนะครับกงสุลตำแหน่งที่สูงสุดของสาธารณรัฐโรมันได้ไปดูกันก่อนเลยครับแล้วถ้าเกิดใครที่ดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับจากเรื่องราวของเมื่อวานตอนนี้นะครับกลุ่มสุดยอดพันธมิตรอย่าง The Triumvirate นะครับที่มีจูเลียสซีซ่าเป็นกงสุลนะครับแมกนัสปอมเปย์ชายผู้มีอำนาจทางการเมืองมากที่สุดและนะครับมาร์คัสแครซัสผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในสาธารณรัฐโรมันด้วยอำนาจทั้ง3นี่นะครับทำให้สภาสูงของโรมันเนี่ยตกไปอยู่ภายใต้การบงการการควบคุมของ3คนนี้ครับใน1ปีที่เป็นวาระกงสุลของจูเลียสซีซ่าเนี่ยนะครับเขาได้จัดนโยบายทางทหารเนี่ยนะครับให้กับปอมเปย์แล้วก็ลดภาษีให้กับแครซัสนะครับทำให้เขาเนี่ยยิ่งรวยขึ้นไปใหญ่จนมาถึงปี58 BCE นะครับเป็นช่วงเวลาหมดวาระของจูเลียสซีซ่าแต่ด้วยการสืบทอดอำนาจเนี่ยนะครับเขาก็ได้จัดให้พันธมิตรของเขาเนี่ยใช้อิทธิพลนะครับในการแต่งตั้งซีซ่าไปเป็นผู้ว่าการแคว้นของสาธารณรัฐโรมันนะครับผมโดยที่ซีซ่าเนี่ยนะครับก็ได้เลือกแคว้นที่เรียกได้ว่านะครับมีอิทธิพลต่อชาวโรมันเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือแคว้นที่ชื่อว่ากอลครับผมซึ่งกอลเนี่ยนะครับมันจะเป็นอิตาลีทางตอนเหนือไปจนถึงพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นฝรั่งเศสกับเบลเยียมเลยครับผมคือเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรมันเนี่ยนะครับปกครองพื้นที่แค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองของกอทั้งหมดคือพื้นที่ที่เหลือจำนวนมากเนี่ยนะครับมันยังเป็นพื้นที่ของเผ่าต่างๆในกออยู่ที่ยังไม่ได้ขึ้นตรงกับโรมันด้วยครับผมซึ่งตำแหน่งผู้ว่าการแคว้นกอที่เขาได้มาเนี่ยนะครับมันมีวาระทั้งหมด5ปีครับผมซึ่งภายในเวลาเท่านั้นเนี่ยนะครับจูเลียสซีซ่าก็คิดแล้วว่าเฮ้ยต้องทำยังไงสักอย่างและที่จะเพิ่มอำนาจของตัวเองนะครับในสภาเพราะว่าถ้าเกิดหมดวาระนี้ไปนะครับแล้วเขาเนี่ยไม่ได้ตำแหน่งอะไรต่อเนี่ยนะครับเขาก็จะกลายเป็นแค่สามัญชนธรรมดาแล้วนะครับแล้วศัตรูทางการเมืองเขาเนี่ยมีเยอะมากๆเลยถ้าเกิดเขากลายเป็นสามัญชนเนี่ยเขาต้องไม่รอดแน่ๆเลยครับซึ่งนะครับวิธีที่แม่ทัพโรมันคนนึงเนี่ยจะสร้างชื่อเสียงกับตัวเองเนี่ยคืออะไรครับคือการชนะศึกสงครามยังไงล่ะครับแล้วการชนะกอลเนี่ยมันก็นะครับเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่โรมันจะเป็นสาธารณรัฐที่เข้มแข็งเหมือนทุกวันนี้นะครับพวกชนเผ่ากอลต่างๆเนี่ยนะครับมักจะลงใต้มาทางอิตาลีเพื่อทำการนะครับปล้นสะดมเผาหมู่บ้านแล้วก็ขโมยทรัพย์สินครับผมซึ่งนั่นเนี่ยนะครับสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวโรมันเป็นอย่างมากมานานมากแล้วนะครับชาวกอลเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยนะครับเคยพิชิตกอลได้มาก่อนเลยด้วยถ้าหากพิชิตแคว้นกอลได้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนพิชิตใจชาวโรมันไปได้เลยครับซึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การประกาศสงครามเพิ่มอาณาเขตเนี่ยนะครับมันทำไม่ได้นะครับถ้าปราศจากการลงมติคะแนนเสียงจากสภาสูงหรือว่าสภาเซเนตครับผมแต่จูเลียสซีซ่าเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วก็ได้ทำการเปิดฉากนะครับเริ่มแผนการพิชิตแคว้นกอของเขาโดยที่ในตอนแรกเนี่ยนะครับจูเลียสซีซ่าเนี่ยมีกำลังพลประมาณนะครับ4ลีเจียนหรือ 2-3 หมื่นคนเนี่ยนะครับเพื่อเอามาปกป้องชายแดนสาธารณรัฐนะครับแคว้นกอเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยชนเผ่าเล็กใหญ่ต่างๆเนี่ยประมาณ60เผ่านะครับผมซึ่งแต่ละเผ่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นมิตรซึ่งกันและกันเลยนะครับได้มีการทำสงครามกันตลอดเวลาครับในระหว่างเผ่ากันเองเนี่ยแหละกำลังพลของจูเลียสซีซ่านะครับแน่นอนแหละมันไม่ได้มากพอขนาดที่จะไปยึดดินแดนนะครับที่เป็นพื้นที่ฝรั่งเศสทั้งฝรั่งเศสได้เลยมันใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาเลยได้ทำการบุกทีละเผ่าครับผมบุกไปเลยทีละเผ่าทีละเผ่าแต่เป็นการบุกแบบไม่หยุดพักเลยนะครับบุกเผ่านี้เสร็จอาทิตย์ต่อไปไปบุกอีกเผ่านึงเลยนะครับเพราะเวลาของเขาเนี่ยมันมีจำกัดครับผมแล้วอีกเหตุผลนึงเนี่ยนะครับนอกจากกำลังพลของจูเลียสซีซ่าเนี่ยจะมีจำกัดแล้วใช่ไหมครับเพราะได้มาเท่านี้มีเพียงไว้เพื่อปกป้องดินแดนไงเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้ไปบุกกอลซะหน่อยอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดจูเลียสซีซ่าเนี่ยนะครับไม่บุกอย่างรวดเร็วเผ่าพวกนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีเวลาในการมารวมตัวกันและเจรจาสร้างเป็นพันธมิตรใหญ่นะครับถ้าเกิดทุกเผ่าเนี่ยรวมกำลังกันแล้วก็โจมตีจูเลียสซีซ่าเนี่ยจูเลียสซีซ่าบอกเลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ย
กำลังพลของเขาเนี่ยสู้ไม่ได้อย่างแน่นอนครับเพราะประชากรพวกนั้นเนี่ยนะครับถ้ารวมกันจริงๆเนี่ยมันได้หลายแสนคนเลยนะครับเผ่ากอลเนี่ยโดยที่ซีซ่าเนี่ยนะครับก็ได้เริ่มลุกลานเข้าพื้นที่กอลส่วนที่เป็นของชนเผ่าเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ทำการให้เผ่าต่างๆเนี่ยสวามิภักดิ์ต่อสาธารณรัฐโรมันครับโดยที่สงครามครั้งแรกเนี่ยนะครับมันได้ประทุขึ้นนะครับจากเผ่านึงที่มีชื่อว่าเฮเวตตี้ครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเผ่าใหญ่เลยนะครับมีพื้นที่อยู่ตรงแถบประเทศสวิสปัจจุบันครับผมและซีซ่าเนี่ยนะครับก็ได้เอาชนะเผ่านี้ลงไปได้ในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ได้ขึ้นเหนือต่อครับไปทางพื้นที่บริเตนีและพื้นที่นอร์มังดีครับซึ่งเป็นฝรั่งเศสตอนเหนือของทุกวันนี้แหละก็ได้มีการนะครับใช้กำลังพลลีเจเนรี่เนี่ยเข้าควบคุมเผ่าต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยที่ปราศจากการต่อสู้ในสเกลใหญ่นะครับผมตอนนี้นะครับอาณาเขตของพวกโรมันเนี่ยได้นะครับยึดทางตอนกลางและตอนเหนือได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือตะวันออกกับตะวันตกนะครับผมตะวันตกเนี่ยได้มีเผ่านึงที่เป็นเผ่าใหญ่นะครับมีชื่อว่าเวเนตี้ครับซึ่งจูเลียซีซ่าก็สามารถเอาชนะได้อย่างสบายเลยครับผมส่วนทางตะวันออกเนี่ยนะครับซีซ่าก็ได้ลุกคืบไปเช่นกันครับผมได้มีการต่อสู้กับเผ่าที่มีชื่อว่าซูเอบินะครับเป็นเผ่าใหญ่ในแถบตะวันออกซึ่งเผ่านี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าแตกต่างจากเผ่ากอลิกทั่วไปนะเพราะว่าเผ่านี้นะครับจะได้อิทธิพลทางวัฒนธรรมเนี่ยมาจากทางเยอรมนิกซะมากกว่านะครับเป็นอีกแคว้นหนึ่งที่อยู่เลยกอไปอีกทางด้านตะวันออกนะครับซึ่งไว้วันหลังเนี่ยนะครับเราจะมาคุยกันถึงสงครามเยอรมนิกกับโรมันกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันเลยเมื่อสยบเผ่าซูเอบิได้แล้วเนี่ยนะครับจูเลียสซีซ่าเนี่ยนะครับก็ได้มองไปทางทิศเหนือต่อครับผมซึ่งตอนนี้กอทางตอนเหนือก็ตกไปอยู่ภายใต้เงื้อมือของซีซ่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ว่านะครับมันยังมีอีกหนึ่งเกาะที่เขาได้เพ่งเล็งอยู่นั่นเองนะครับนั่นก็คือเกาะอังกฤษปัจจุบันนี้เองครับผมซึ่งในปีที่55 BC หรือว่า55ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยนะครับจูเลียสซีซ่าได้ข้ามช่องแคบอังกฤษไปเพื่อไปเริ่มแคมเปญรุกรานเกาะบริเตนครับผมซึ่งในตอนแรกเนี่ยเขาได้ส่งกำลังไปเพียงกำลังเล็กๆเท่านั้นนะครับเพื่อไปสอดส่องดูลาดเหลาก่อนแต่ว่านะครับก็เกิดการต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยที่อยู่บนเกาะครับผมทีนี้แหละครับซีซ่าเนี่ยจึงยกทัพหลังเขาไปจัดการนะครับพิชิตชาวบริตันที่เป็นชนเผ่าที่อยู่ในเกาะอังกฤษได้สำเร็จนะครับเรียกได้ว่านะครับแคมเปญบุกกอของซีซ่าเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับเขาได้ยึดพื้นที่ส่วนมากของเกาะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับมานะครับมองที่โรมกันบ้างดีกว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นที่กรุงโรมบ้างเรียกได้ว่าปีที่54ก่อนคริสตกาลเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวที่สำคัญมากๆนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นจุดเริ่มต้นการแตกหักนะครับของ The First Triumvirate หรือว่าพันธมิตรระหว่างซีซ่าปอมเปย์แล้วก็แครซัสครับเพราะว่าลูกสาวของซีซ่าเนี่ยนะครับที่มีชื่อว่าจูเลียเนี่ยซึ่งนะครับได้แต่งงานกับปอมเปย์เมื่อหลายปีที่แล้วได้เสียชีวิตลงไปครับนั่นเนี่ยนะครับทำให้ปอมเปย์เนี่ยไม่มีความเกี่ยวโยงกับซีซ่าทางเลือดเนื้อทางวงตระกูลอีกแล้วนะครับผมส่วนแครซัสหนึ่งในพันธมิตรอีกคนนึงเนี่ยนะครับก็ดันนะครับไปพบจุดจบที่เลวร้ายมากๆเลยเนื่องจากว่าเขาเห็นว่าซีซ่าเนี่ยนะครับได้บุกแคว้นกอลได้เป็นที่สำเร็จแล้วและกลัวว่าชื่อเสียงของซีซ่าเนี่ยจะดังเกินเขาไปแล้วในโรมเขาเลยเลือกคู่มวยบ้างครับคู่มวยที่เขาจะสามารถไปเอาชนะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้ที่ยากกว่ากอเนี่ยมีอะไรครับในตอนนั้นมีจักรวรรดินึงนะครับที่มีอำนาจพอๆกับสาธารณรัฐโรมันตอนนั้นเลยนะครับนั่นก็คือจักรวรรดิพาเชียนซึ่งอยู่ทางตะวันออกเลยนะครับของพื้นที่สาธารณรัฐโรมันครับแต่แครซัสเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นผู้บัญชาการทหารที่งั้นๆนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นถึงเขาเนี่ยจะเอาชนะสปาร์ตาคัสได้จริงแต่ว่าก็ชนะด้วยจำนวนที่มากกว่าแหละครับมันคนละแบบเลยนะครับกับการต่อสู้กับจักรวรรดิแบบพาเชียซึ่งเขาก็ได้พ่ายแพ้ลงไปนะครับ2เดือนเท่านั้นเองจากที่เขาได้เดินทางออกจากกรุงโรมแล้วเขาก็ได้ตายในสมรภูมินั้นแหละครับบ้างก็ว่าเขาเนี่ยถูกเอาทองหลอมนะครับกรอกใส่ปากจนตายเรียกได้ว่าโหดร้ายมากๆเลยซึ่งนั่นแหละครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจุดแตกหักสุดยอดพันธมิตรแห่งโรมนั่นเองครับผมในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับกอที่ซีซ่าได้พิชิตมาหมดแล้วเนี่ยก็เกิดการลุกฮือขึ้นประปรายนะครับตามหมู่บ้านต่างๆเนื่องจากว่าภาษีที่ต้องจ่ายให้กับพวกโรมันเนี่ยมันมากเหลือเกินครับพวกเขาเนี่ยแทบจะไม่มีกินกันอยู่แล้วจนในที่สุดเนี่ยนะครับก็ได้มีบุคคลคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาทำการนะครับปลุกระดมชาวกอทั้งผองเนี่ยนะครับให้มาร่วมกันนะครับต่อต้านการปกครองของพวกโรมันไล่พวกมันกลับลงไปอิตาลีซะคนคนนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นแม่ทัพที่เป็นคู่มวยที่เหมาะสมกับซีซ่าเป็นอย่างมากเลยคนนั้นเนี่ยครับมีชื่อว่าเวอร์ซิงเจตริกนั่นเองครับผมซึ่งเขาเนี่ยนะครับมาจากเผ่าอาเวอร์นีครับซึ่งนี่แหละครับจะเป็นสงครามสุดท้ายของจูเลียสซีซ่า
ต่อพวกกอครับผมเป็นการสยบการลุกฮือครั้งสุดท้ายนั่นเองก็ได้มีการเนี่ยนะครับต่อสู้กันหลายครั้งหลายหนเลยนะครับระหว่างจูเลียซีซ่ากับเวอร์ซิงเจตริกจนสุดท้ายเนี่ยนะครับเวอร์ซิงเจตริกได้เลือกที่จะไประดมพลทัพกอที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเนี่ยที่เมืองอาเลเซียครับผมซึ่งจูเลียซีซ่าเนี่ยนะครับก็ได้ตัดสินใจในการไปล้อมเมืองอาเลเซียไว้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งกำลังพลเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเท่ากันเลยครับตอนนั้นจูเลียซีซ่าเนี่ยได้มีการระดมกองทัพใหม่มาเช่นเดียวกันนะครับมีประมาณ 60,000 คนหรือว่า11ลีเจียนนั่นเองครับซึ่งทางกองทัพของเผ่าอาเวอร์นีเนี่ยนะครับก็มีประมาณ 5-60,000 คนเช่นเดียวกันเรียกได้ว่ากำลังพลเนี่ยเท่ากันเลยครับแต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนเกมได้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่การเรียกระดมพลของเวอร์ซิงเจตริกครับที่เรียกเผ่ากอทั้งผองเนี่ยมารวมพลที่เมืองอาเลเซียนี้แหละครับคือถ้าพวกกอมันมากันหมดเนี่ยมันก็เป็นหลักแสนครับแล้วก็รุมซีซ่าได้สบายสบายเลยนะครับผมแต่ซีซ่าเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้นำกำลังพลมาล้อมเมืองอาเลเซียไว้เป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับเขาเนี่ยได้สร้างกำแพงนะครับล้อมเมืองอาเลเซียไว้เลยคือพวกโรมันเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วครับเรื่องการสร้างกำแพงสร้างป้อมปราการเนี่ยจึงได้ทำกำแพงล้อมเมืองนะครับเสร็จได้ด้วยความรวดเร็วแต่ด้วยกำลังพลที่เท่ากันไงครับถ้าเกิดฝ่ายไหนเนี่ยเข้าไปลุกโจมตีกำแพงของอีกฝั่งนึงก่อนนะครับฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันทีเลยซีซ่าเนี่ยนะครับก็เลยใช้วิธีในการล้อมอดอาหารเมืองอาเลเซียครับแต่เขาก็รู้ดีนะว่าการใช้เทคนิคล้อมเมืองแบบระยะเวลานานแบบนี้นะครับมันก็จะเสี่ยงต่อกองทัพเขาเช่นกันครับเพราะว่าข้างหลังเขาเนี่ยยังมีพวกกอลนะอีกแสนคนเนี่ยรอระดมพลอยู่ซึ่งก็เรียกได้ว่านะครับตึงมือกันทุกคนเลยครับเวอร์ซิงเจอริกก็ออกไปสู้ไม่ได้เพราะมีกำแพงพวกโรมันล้อมอยู่เหมือนกันซึ่งซีซ่าเนี่ยนะครับก็ได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะทำมาก่อนนะครับนั่นก็คือการสร้างกำแพงล้อมอีกชั้นหนึ่งครับผมตอนนี้เนี่ยครับลองคิดภาพตามนะมีกำแพงล้อมเมืองอาเลเซียชั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีกองทัพโรมันเนี่ยล้อมอยู่อีกทีเนาะเพื่อเป็นการกันหลังให้พวกโรมันเนี่ยนะครับไม่โดนโจมตีโดยกองทัพอื่นของพวกกอลเนี่ยเขาก็เลยสร้างกำแพงล้อมตัวเองอีกทีนะครับลองคิดสภาพว่าเป็นโดนัทอะอาเลเซียคือรูโดนัทนะครับอยู่ตรงกลางส่วนรอบๆข้างนอกเนี่ยก็เป็นพวกกอลนะครับก็คือซีซ่าเนี่ยต้องกัน2ทางเลยนะครับเป็นการบัญชาการรบที่ท้าทายเขามากๆเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับพวกกอลเนี่ยก็มีกำลังพลได้เลือนแสนแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการมาล้อมจูเลียสซีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุการณ์มันตรึงเครียดมากๆเลยนะครับโดยที่เวอร์ซิงเจตริกเนี่ยนะครับมีปัญหาเพราะว่าไม่สามารถสื่อสารกับกองทัพที่จะมาช่วยเหลือเขาได้ที่ล้อมอยู่ข้างนอกนั่นน่ะซึ่งแผนของเวอร์ซิงเจตริกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคือการล้อมให้พวกโรมันเนี่ยนะครับอดอาหารอีกสักหน่อยจะได้อ่อนแอลงนะครับแล้วก็ตอนนั้นแหละค่อยโจมตี2ด้านเลยแต่พวกเผ่ากอข้างนอกเนี่ยนะครับมันไม่มีผู้นำเนี่ยสิมันเนี่ยนะครับเป็นพวกหัวหน้าเผ่าแต่ละคนเนี่ยก็แย่งกันเป็นผู้นำกันหมดเลยนะครับไม่มีใครมีอำนาจในการสั่งการกองทัพใหญ่ขนาดนั้นมันจึงผิดแผนนะครับผมเช้าวันนึงนะครับกองทัพกอที่อยู่นอกกำแพงเนี่ยเป่าแต่ให้สัญญาณนะครับกองทัพข้างในบอกว่าจะบุกแล้วนะโดยที่เวอร์ซิงเจตริกเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ทำยังไงได้ล่ะครับมันสื่อสารกันไม่ได้กองทัพข้างนอกเนี่ยนะครับก็ได้ทำการบุกเข้ามาซึ่งถึงจำนวนเนี่ยนะครับจะมีเยอะกว่าพวกโรมันเนี่ย2-3เท่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นการบุกแบบสเปะสปะมากๆเลยนะครับไม่มีผู้บัญชาการแต่ละคนเนี่ยก็วิ่งกรูกันเข้าไปที่กำแพงพวกโรมันอย่างเดียวเลยพวกโรมันก็ต้านกำแพงด้านนอกไว้นะครับเวอร์ซิงเจตริกเห็นว่าเลือกไม่ได้แล้วนะครับมันได้เริ่มไปแล้วนี่ก็ต้องสู้แล้วครับเวอร์ซิงเจตริกก็เลยนำทัพออกมาจากเมืองอาเลเซียตีกำแพงอีกด้านนึงนะครับทางฝั่งโรมันเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหปาดเหงื่อเลยเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยนะครับบุกมา2ด้านแต่ว่านะครับจูเลียสซีซ่าเนี่ยก็ได้วางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอรู้อยู่แล้วแหละยังไงพวกมันก็ต้องบุกมาแน่ๆเขาเนี่ยนะครับได้ส่งกำลังทหารมาของเขาเนี่ยไปซุ่มรออยู่ด้านนอกนะครับก่อนการบุกจะเริ่มครับผมและเมื่อการบุกเริ่มต้นเนี่ยทหารมาของเขาที่ซุ่มอยู่เนี่ยนะครับก็ออกมาโจมตีทัพใหญ่ของกอที่อยู่ด้านนอกนะครับเรียกว่าพอกอเนี่ยเห็นทหารม้ามาจากด้านหลังเนี่ยนะครับพวกเขาก็คิดกันว่าพวกโรมันเนี่ยมีกำลังเสริมมาครับก็เลยแตกทัพกันไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับผมเมื่อทัพหลักแตกลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทัพของเวอร์ซิงเจตริกที่บุกมาทางกำแพงเนี่ยนะครับก็ต้องเจอกับทัพเต็มๆของพวกโรมันที่อยู่ในกำแพงด้วยนะก็ทำให้นะครับการบุกครั้งนี้ของเวอร์ซิงเจตริกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปและศึกแห่งเมืองอาเลเซียก็เป็นที่สิ้นสุดนะครับฝั่งกอลได้พ่ายแพ้ต่อจูเลียสซีซ่าไปเป็นที่เรียบร้อยครับผม
ซึ่งนั่นแหละครับเป็นศึกสุดท้ายแห่งกอลครับผมทำให้จูเลียสซีซ่าเนี่ยได้มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้พิชิตกอลนะครับแล้วชื่อเสียงเขาเนี่ยก็ดังไปถึงกรุงโรมแล้วก็นะครับได้มีการสรรเสริญเขาเป็นอย่างมากเลยตามท้องถนนในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีแครซัสและไม่มีจูเลียสซีซ่าอยู่ในโรมเนี่ยปอมเปย์เนี่ยนะครับก็ได้ทำการใช้อิทธิพลเขาเนี่ยทำให้ตัวเองนะครับเป็นกงสุลและเพื่อสกัดดาวรุ่งจูเลียสซีซ่าเนี่ยนะครับเขาก็ได้อ้างกฎหมายขึ้นมาครับว่า1เลยจูเลียสซีซ่าเนี่ยปกครองกอลเกินระยะเวลาแล้วนะครับผมวาระของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นปีที่54ครับผมแต่นี่มันปีที่50แล้วนะครับมันเกินเวลามา4ปีแล้วทำให้การระดมกองทัพของเขาที่แขวนกอลเนี่ยนะครับผิดกฎหมายและข้อที่2นะครับเขาเนี่ยได้ทำการนะครับบุกตีแขวนกอลโดยที่ไม่ผ่านการอนุมัติจากวุฒิสมาชิกนะครับหรือว่าสภาสูงเนี่ยทำให้2ข้อนี้นะครับเป็นอาชญากรรมที่จูเลียสซีซ่าได้ก่อขึ้นและทางวุฒิสภาเนี่ยนะครับก็ได้เรียกร้องให้จูเลียสซีซ่าเนี่ยกลับมานะครับรับข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้วก็รอรับโทษครับผมซึ่งโทษของเขาเนี่ยไม่ใช่การประหารหรอกครับแต่เป็นการเนรเทศครับจูเลียสซีซ่าเมื่อได้ยินดังนั้นเนี่ยนะครับก็โอ้โหทำไงดีวะคือถ้าเขากลับไปนะครับก็เรียกได้ว่าหน้าที่ทางการงานเขาเนี่ยจบเลยนะครับผมไม่มีทางกลับมาได้อีกแน่นอนแต่ถ้าเขาเลือกที่จะไม่กลับเนี่ยมันก็เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของสภาเซเนตโดยตรงเลยนะครับซึ่งซีซ่าเนี่ยนะครับก็เลยเลือกทางเลือกสุดท้ายนะครับเขาตัดสินใจที่จะกลับโรมแต่ไม่ได้กลับไปคนเดียวครับเขาพากองทัพกลับไปด้วยครับผมซึ่งเขามั่นใจเลยนะครับว่าถ้าเขากลับโรมไปเนี่ยเขาต้องเป็นที่ต้อนรับจากประชาชนอย่างแน่นอนครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็คงต้องมาเปิดศึกกับปอมเปย์อย่างแน่นอนกลายเป็นสงครามกลางเมือง 100% ครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายถูกไหมเขาเนี่ยนะครับได้เดินทัพไปยังแม่น้ำรูบิคอนครับผมซึ่งแม่น้ำรูบิคอนเนี่ยคือชายแดนระหว่างแคว้นกอลกับโรมครับคือตอนนี้กองทัพของจูเลียสซีซ่าเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นกองทัพนอกกฎหมายครับไม่ใช่กองทัพของสาธารณรัฐโรมันแต่อย่างใดคือถ้าเขายกกองทัพเนี่ยข้ามแม่น้ำรูบิคอนมามันจะเป็นการประกาศสงครามต่อสาธารณรัฐโรมันอย่างแท้จริงนะครับซึ่งจูเลียสซีซ่าเนี่ยนะครับก็ได้นำกองทัพข้ามแม่น้ำรูบิคอนไปนะครับผมเป็นโมเมนต์แห่งประวัติศาสตร์ที่ได้ถูกเล่าขานกันมาถึงจนทุกวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเรื่องราวของเราจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับชีวิตของจูเลียสซีซ่าหลังจากข้ามแม่น้ำรูบิคอนมาแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อยังไงรอรับชมรับฟังได้ในวันพรุ่งนี้เลยนะครับผมวันนี้ผมเจตต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเรื่องราวของเราเนี่ยมันช่างยาวนานเหลือเกินแล้วก็หากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับผมวันนี้ต้องขอลาไปเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยครับ